ลับบ้านกลับขอนแก่นครับผมก็เลยถือโอกาสไปทำบุญครับผมทำบุญบ่อยมากเลยทั้งไปตั้งแต่วันที่29จนถึงวันที่5ครับก็ทำบุญสักประมาณได้4วันได้ครับผมแบ่งเวลาไปทำบุญอะไรนู่นนี่มีที่ไปกับยายาด้วยป่ะคะช่วงนั้นคือก่อนปีใหม่ครับผมที่ไปทั้งผมไปมินิเมดแล้วก็ไปเลสด้วยก็ไปด้วยกันใช่ครับสนุกดีครับยายาสัมภาษณ์ยงเคคนใช่ก็มาตั้งแต่เช้าเลยทั้งหมดเลยแล้วก็ตอนกลางคืนก็มีมิสแองกิ้นอีกทีก็เขาก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์กันอีกทีนึงอ่ะสนุกดีครับผมมีให้ขวัญให้ค่ะมีครับมีเสื้อครับผมต้องให้เสื้อมาอะไรเงี้ยเสื้อที่เป็นปกติครับชอบไหมชอบครับชอบได้ใส่หรือยังคะได้ใส่แล้วครับใส่เป็นลายอะไรไม่มีไม่ได้พูดอะไรฮะไม่ได้เลยนอนก็อวยพรปกติแหละครับผมแล้วไม่ให้บอกเธอเหมือนนี้แล้วเออมาที่ไหนเรามีให้สอบแอบไหมไม่มีครับหวานมากหวานแค่ไหนแบร์เล่าให้ฟังนิดนึงอากาศมันหนาวครับพี่ครับอากาศหนาวแล้วหนาวใจหรือว่าไงคะภาพไหนเอ่ยภาพที่แบบคนเขาถ่ายเล่นกันก็ไม่นะก็ปกตินะครับผมโสดครับตอนนี้ครับผมน้องยาก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนกันไม่มีอะไรเห็นดูในไทยรัฐหนอรักฟันธงไว้ว่าเราอะนะคะหรือผู้หญิงถ้ามีแฟนก็ห้ามเปิดเราว่าไงคะเปิดได้ถ้าผมพร้อมเมื่อไหร่ก็เปิดแหละครับเชื่อไหมคะเรื่องดวงอะไรของดูเชื่อไหมก็ส่วนหนึ่งเชื่อนะฮะเพราะจริงเรื่องตัวเลขหรือว่าเรื่องของดาราศาสตร์โหราศาสตร์เนี่ยเพราะว่าจริงๆครอบครัวก็ดูอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็ฟังไปบ้างก็ดีกว่าแบบว่าเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจอะไรเงี้ยแต่เพราะว่าระวังข่าวเช้าเป็นพิเศษป่านนี้ก็ไม่น่าจะกังวลอะไรนะฮะนี่ไปแก้ชงบ้างหรือยังคะเนี่ยไม่ได้แก้อะไรเลยครับชงหรือเปล่าคะไม่ชงครับไม่ชงพอแล้วจะเกิดชื่อเรื่องว่าดวงเราไม่ใช่คู่ยาญาถ้าอยากได้คู่ต้องควงเอาไปทำบุญเราว่าไงคะไม่รู้ครับตอนนี้ทุกวันนี้ทำบุญท้อยอย่างทำบุญคู่กันถึงได้ปล่อยว่าก็จริงๆก็สนิทกันด้วยแหละครับผมแม่ก็ชวนกันไปอะไรเงี้ยเห็นว่าเร็วๆนี้จะไปควงยาญาไปทำบุญหรือเปล่าไม่มีครับไม่มีครับใช่จริงๆก็อุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นทุกเมื่อแหละแต่เพราะผมโชคดีที่ว่าไม่ได้ขับรถเองเราไปทำงานอะไรอย่างนี้ด้วยก็สบายใจเพราะว่าจริงเคยขับแล้วรู้สึกว่าจะหลับอะไรเงี้ยอย่างหมอดูพูดทักอย่างเงี้ยแล้วจะทำให้เราระวังหรือระแวงมากขึ้นไหมว่าทุกปีก็เป็นอย่างเงี้ยครับผมก็คือทุกปีใช่เรื่องอุบัติเหตุก็ธรรมดานะเพราะว่าเขาคงเห็นว่าเราทำงานหนักอะไรอย่างนี้ด้วยแหละไม่มีอะไรหรอกครับแล้วที่ขอนแก่นเป็นไงบ้างคะไปคู่กันอีกแล้วครับผมจริงก็ไปงานบุญเป็นงานบรรจุพระสารีริกธาตุครับผมที่วัดป่ากิตติยานุสรณ์ใช่มันก็ไปกันโอ้ยคนเยอะมากเลยแต่คนจะมองว่าทำบุญแบบคู่กันอะไรเงี้ยเหมือนทำบุญร่วมชาติอะไรประมาณนั้นก็คนอื่นไม่ว่างกันครับผมใช่แต่ย่าว่างคนเดียวใช่ครับผมเรื่องทำบุญยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าปีนี้ครับปีนี้มีครับก็มีงานกฐินครับผมที่กาฬสินธุ์ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมเท่านั้นเขาก็บอกว่าทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันมันจะเป็นคู่กันอะไรเงี้ยเราคิดยังไงบ้างกับคำนี้ไม่รู้เหมือนกันนะจริงๆแล้วการทำบุญที่ผมชวนแต่ละคนไปชวนเพื่อนไปด้วยชวนอะไรไปด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่าอย่างน้อยเราการทำบุญเนี่ยถ้าทำคนเดียวมันไม่ได้หรอกครับมันต้องทำร่วมกันถ้าสมมติว่าบุญกฐินเนี่ยจะให้มีแต่แบบเจ้าภาพหรือว่าคนที่แบบบริจาคเงินแค่แบบว่ากลุ่มนักแสดงด้วยกันเนี่ยมันไม่ได้อะไรมันต้องแบบรวมบุญกันใช่ถึงจะได้บุญเยอะๆบุญใหญ่ๆทำไมเราเป็นไปด้วยแบบว่าชอบการทำบุญนะคะจริงๆมีส่วนจากครอบครัวจากคุณแม่ด้วยครับผมใช่เพราะว่าจริงอยู่ตรงนี้มันก็หลายๆอย่างอ่ะเนาะมีหลายเส้นทางที่เข้ามาหาเราดังนั้นก็เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจก็มีอย่างเดียวครับพระพุทธศาสนานะถ้ามีโอกาสก็ทำได้ทำดีครับผมเพราะว่าเราไม่มีเวลาอยู่แล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบว่าล็อกคิวไปนะว่าวันนี้ต้องไปอะไรเงี้ยก็ต้องเป็นพระคุณของคุณแม่แล้วที่แบบว่าได้ดึงเราไปตรงนี้ละครเรามาแอนเหนือเมฆหลายคนกระแสมันเฟลจากตรงนั้นแล้วกระแสเราก็เลยไม่ดีเรามองรู้สึกไงบ้างไม่รู้เหมือนกันฮะไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็อยากจะให้ทุกคนดูที่ละครมากกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามก็ปล่อยให้มันเป็นไปใครรู้ใครไม่รู้ก็รู้อยู่แก่ใจเกมรักแฟนๆชอบกันไหมเล่นคู่น้องคิมแรงปรารถนานะแรงปรารถนาในคู่น้องคิมก็ถือว่าดีนะครับผมเพราะว่าก็มีคนแบบว่าชมเยอะอะไรเงี้ยว่าคาแรคเตอร์เปลี่ยนน้องคิมก็เปลี่ยนไปเลยเป็นสาวเปรี้ยวไปเลยไม่ใช่หวานๆอย่างที่ทุกคนเคยเห็นนะก็รู้สึกว่าเรื่องนี้ก็ทำให้แบบว่าเรายังทึ่งในการแสดงของคิมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็อยากให้ทุกคนช่วยเชียร์น้องช่วยกำลังใจนักแสดงทุกคนโอเคนะเ
ช่เรื่องนี้อาจจะจบเลยยังไงก็ต้องติดตามกันครับศุกร์เสาร์อาทิตย์ครับผมใช่